เฮลคาร์24ช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงภายในเขตพัทยาและใกล้เคียงครับโตโยต้าวีโก้นะครับเข็มไม้ไม่ขึ้นน้ำมันคือไอ้น้ำมันไม่ขึ้นนะครับน้ำมันกับความร้อนไม่ขึ้นแล้วก็สัญญาณเนี่ยเบลนะครับมันจะกระพริบเนี่ยเบลเนี่ยกระพริบเห็นไหมเห็นไหมนี่จับไม่ทันเนี่ยเบลกระพริบนี่เนี่ยเป็นสัญญาณทีเบลกระพริบแล้วก็หน้าปัดไฟไม่ขึ้นนะทีเบลก็พิษแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะซ่อมนะถอดออกมานะครับถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ข้างในหน้าปัดมาเสียประจำนะครับสำหรับวีโก้นะครับของไมค์วีโก้ถอดมาก็เป็นประมาณนี้ครับไมค์นะเดี๋ยวแก้ไขเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูนะครับก็บัตรีแล้วก็ออกนะครับเราจะมีมาให้แล้วนะครับอยู่เนี่ยถอดมาจนเจอแผงอันนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้ห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเนี่ยหายได้นะครับเราก็จะมีอะไหล่ของมันนะครับเนี่ยตัวนี้โอเคนะครับพอเปลี่ยนแล้วก็เวิร์กแล้วครับนะครับเมื่อกี้ลองแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวใส่เข้าไปโอเคนะครับโอเคนะครับพอขายทวิตปุ๊บโอเคปึ๊บนะโอเคหายหมดละเกเกอขึ้นหมดละเกน้ำมันน้ำมันขึ้นปกติความร้อนเลยทีเบลหายรอบขึ้นนะรอบโอเคนะครับกิโลเมตรจะขึ้นนะขึ้นปกติครับตัวนะโอเคนะความร้อนแล้วขึ้นเจน้ำมันแล้วขึ้นแล้วโอเคนะครับขอให้สนุกกับมันนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ healthcar24.com นะครับหรืออู่ healthcar24โอเคนะครับ